นายกอิงนารีขี่หลังพ่อผู้อครอบครองไม่ได้คาดคิดมาก่อนและยืนยันว่าพร้อมจะทําหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อนําพาประเทศก้าวข้ามวิกฤตไปให้ได้คือคําประกาศของนายกอิงแพทองทานชินวัตรภายหลังได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรด้วยเสียง319เสียงและเข้าพิธีรับพระบรมราชองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและแม้เส้นทางการก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งผู้นําสูงสุดของประเทศจะดูสมุทร,ราบรื่น ด้วยการเดินเกมเร็วของพ่อสินทักษิณชินวัตรที่เรียกให้พลมาทุบโต๊ะเสนอชื่อลูกอิงให้สภาผู้แทนราษฎรลงมติเลือกตั้งแต่ยังไม่ถึง24ชั่วโมงภายหลังคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญซอยเศรษฐาร่วงแต่ทุกเสียงต่างพูดตรงกันว่าเส้นทางของนาย,ยกอิงไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างแน่นอนและดีไม่ดีอาจต้องสำรอยพ่ออาที่ต้องหนีคดีไปต่างประเทศโดยท่ามกลางบรรยากาศความชื่นมืนของครอบครัวชินวัตรและพรรคเพื่อไทยที่เหมาะเจาะก,กับวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่38 วันที่21สิงหาคมของนายกป้ายแดงก็ถูกแซมด้วยความยากลําบากในการจัดตั้งรัฐบาลที่ต้องสแกนประวัติคุณสมบัติผู้จะเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีแบบละเอียดยิบกว่าปกติตามบรรทัานสารรัฐธรรมนูญในคดีของนายกเศรษฐาคู่ขนานไปกับการจับตาบทบาทของชินวัตรผู้พ่อว่าจะเข้ามาลวงลูกในรัฐบาลชุดนี้มากน้อยขนาดไหนซึ่งตัวลูกอิงก็ออกปากไว้ก่อนแล้วว่าคงห้ามให้เธอปรึกษาคุณพ่อไม่ได้เพราะเป็นพ่อลูกกันขณะที่ทักษิณน,นักกว่าไม่เพียงไม่ปฏิเสธประเด็นครอบงำชี้นํา แต่ยังประกาศกล่าวว่าครอบครองเพราะนายกเป็นลูกสาวไม่มีครอบงำหรอกครับมีแค่ครอบครองเพราะก็เป็นลูกสาวผมทักษิณว่าไว้แม้ตามกฎหมายอำนาจการเสนอชื่อรัฐมนตรีอำนาจจะอยู่ในมือนายกแต่เพียงผู้เดียวก็จริงแต่ในความเป็นจริงใครก็มองออกว่าทักษิณย่อมมีส่วนร่วมในการจัดวางบุคคลตำแหน่งอย่างแน่นอนเพราะในคณะรัฐมนตรีก็ล้วนแล้วแต่เป็นขุนพลตั้งแต่สมัยทักษิณเรื่องอำนาจหรือแม้แต่ในพักเพื่อไทยที่อุวงอิงเป็นหัวหน้าพักนั้นก็เป็นคนของพ่อแทบทั้งสิน้น การที่ทักษิณเปิดหน้าเดินเข้าตึกชินวัตร3ซึ่งถูกตั้งเป็นโมรูมชั่วคราวในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีคอรอมแบบไม่แค่สื่อก็ชัดเจนในตัวอยู่แล้วทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการส่งอุงอิงซึ่งเป็นไพ่ใบสุดท้ายของตระกูลชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการส่งให้เธอเข้าสู่คิลลิ่งโซนที่แม้สถานการณ์การ,การเมืองจะดูเบากว่าสมัยนายกปู่แต่แนวรบด้านปัญหาของประเทศดูจะหนักหนากว่ามากก็ต้องจับตาดูว่านายกลุกเท่าแก่ ที่ถูกปั่นกระแสอย่างคึกโคมว่าจะเป็นนารีกู้วิกฤตได้อย่างที่ตั้งใจไว้หรือไม่เพราะนารีขี่ม้าขาวคนก่อนซึ่งเป็นเลือดเนื้อคนตระกูลชินวัตรเหมือนกันก็จบแบบไม่สวยมาแล้ว